ท่านั้นที่มันจะบอกอะไรหลายอย่างขณะนี้ท่านจะบอกอะไรผมสอนคนสอนคนว่าคนที่สำคัญที่สุดคือใครคำถามตรงนี้ถามร้อยคน99คนขึ้นจะตอบว่าพ่อแม่คุณยายเดินสบายเลยทีนี้ทีนี้ประคองมาก่อนคอยดูอัปเดตจะรู้ว่ามันต่างกันไหมคนอยู่ใกล้ชิดต้องรู้เองนะเพราะว่ามันต่างกันไม่ต่าง before after นะครับเราใช้หลักตรงนี้ในการที่จะ
รู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทางการราชการอาจารย์จับไม่จับไม่จับผมบอกไม่จับคือไม่จับผมพูดแล้วนะครับป่ะโอเคไหมจบนะเอาไว้คราวหน้ามาคราวหน้าอย่าไปสัมผัสตัวคนที่เขาไม่ยอมมันไม่ดีมันต้องยอมรับมันไม่ใช่เรื่องดีเป็นความต้องการครับดีมากจะเปลี่ยนเวอร์ชันข้างในยังคอยอยู่ต้องทำบุญยังไงครับทำบุญยังไงค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีเราจะให้จะถวายไปที่เจ้าแม่ข้างนายยอมปักคือใส่แสบแรงมากเลยที่ผ่านมาไม่ดับไม่ใช่ไม่ดับไปอาจารย์ดับไม่ได้นะหรือว่าต้องไปที่ทางปากแก่งที่ลบลบเป็นหัวแสบลบกับลบเป็นหัวที่ประชาชนคณิตได้ปะได้ปะลบกับลบเสือเป็นบวกเองมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คณิตมันน่าจะเป็นลบลบบวกลบเป็นบวกบวกบวกก็เป็นบวกซึ่งบวกกับลบเนี่ยบวกยังได้ลบอีกโอ้โหลบตั้งสองตัวเลยนะมีบวกตัวเดียวแต่ว่าลบมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะก็เหมือนเป็นจุดไฟฟ้าลบแล้วทำไมยังเป็นจุดไฟฟ้าลบทำไมเกิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมนะฮะลบกับลบเป็นบวกก็จุดแต่ถ้าลบกับลบอาจารย์พิษกับพิษมันเจอกันก็พิษกับว่าคือถ้าเราสื่อสารเราด้วยคำพูดเนี่ยเราก็แค่เข้าใจตรงกันแต่ไอ้กระบวนการนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนทางโลกต้องตรงทางต้องย้อนคิดอย่างนี้เพราะว่าที่ผมฟังคลิปที่ผู้ชายคนนั้นเขาพูดถ้าเขามีสภาวะได้อย่างอาจารย์เนี่ยอันนั้นเดี๋ยวลองยอมรับแต่ถ้าเขาอ่านสิ่งมาพูดถึงทฤษฎีก็จริงหลักทฤษฎีทุกทฤษฎีมาจากการปกครองถ้าผู้ปกครองประเทศดีคนไม่ยากจนเมืองไทยเนี่ยยกเว้นประชาชนดีหมดยกเว้นผู้ปกครองเพราะว่าเขาตอนนี้มันโมโนโพลีนะจ๊ะทุกอย่างยึดครองแปลด้วยคือจัดการเนี่ยผมเข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ผมพวกใครจะรู้ว่าประตูหลุดมันจากไหนเวลาเข้าไปในฟิลลิ่งจริงมันจะรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวให้จบกันก่อนแจ้งหนูฟังแค่เดียวเองโอเคนี่เลยเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะคลื่นแรงมากเลยจ้าแล้วตอนนี้คุยกับคนคลื่นเขาวิ่งมาที่เราอันนี้มันหยุดราชการด้วยป่ะใช่ค่ะโอ้ราชการไม่หยุดนะเอกชนไม่หยุดที่หมอI'm sorry.
วาสารมันก็คือการใช้ความหมายแต่ระบบการปกครองที่ดูแล้วปัญญาสิทธิ์ปัญญาเนี่ยเขาใช้ทุกวิธีทางที่จะปกครองฝรั่งไม่ได้ผิดอาจารย์มีการไม่ได้ผิดโอเคไหมรู้ฝ่ายโอเคไหมฝ่ายรู้โอเคไหมครับจบข่าวเนาะฝากคำบุญนะคะโอเคครับผมแจ้งครับผมแจ้งทำไมเดินผู้ใหญ่ทุกได้ไหมทุกชอบเลยไม่มีรถเข็นมีรถเข็นแต่ให้ลุกเดินเราไม่ใช่ชอบอะไรชอบอะไรครับไปไปทำอะไรจบไม่โดนเดินไปไหวอ่ะไปไหวไปแรงนะพอมีแรงนะมากพอถ้าผมดูนะเพื่อนย้ายได้เร็วขึ้นชิดนะผมดูนะเพื่อนย้ายได้เองก็เอาได้เพื่อนดีขึ้นชิดดีแล้วลดการปวดไปได้ในระดับนั้นนะผมไม่ยืนยาก
ำไมชวนเอาไปแล้วกันเนาะพ่อผมไม่ทักทายถ้าหากว่าแก่มันตรงนี้นะต้องมาคิดแปลว่าหาวิธีป้องกันเนี่ยถ้าผมรู้ตัวเวลาเขาแก่พ่อไม่เก็ตพ่อทำไมถ้าไม่ได้เจอเนี่ยนะเรื่องอย่างนี้นะครับที่ผมพูดว่านะพ่อแม่เนี่ยผมจะเปลี่ยนไปสมัยที่ผมไม่รู้ยังไงอันตรายอันตรายผมก็ไม่ได้อันตรายเขาไม่รู้เพราะว่าลูกหลานจะได้เกียรติเราคนแม่ก็จะได้ทันทีมันเป็นจริงๆก็คิดง่ายๆเนี่ยอาจารย์ปล่อยเป็นที่เลยไอ้ตัวไอ้การเทียวเอเนอร์จีไม่บอกค่ะเขาเป็นผู้ใหม่เขาจะไม่คือไม่ใช่เขาไม่ฉลาดในการมองโลกทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่เป็นกษัตริย์คิดง่ายๆนะก็เป็นกษัตริย์ก็ดีแล้วทำไมต้องเป็นคนธรรมดาคิดแค่คิดผูกกับนิดเดียวเองมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปแค่ไม่ต้องไปเอาอย่างอื่นนะคะแสดงว่าการที่มันมีตัวตนที่มันไม่เป็นผลดีการที่เป็นของธรรมชาติการที่เรารับธรรมชาติได้อะมันก็โอเคแล้วมันจะได้จากคนรุ่นก่อนเราอยากกินมะม่วงก็ต้องใส่ผลที่ต้นมะม่วงหวานแล้วถ้ากินมะม่วงเปรี้ยวเขาก็คิดได้ว่าอาจารย์หรือฝั่งนั้นเหมือนกันเยอะเลยทำไมเราต้องไปใส่ผลที่ให้มันหวานที่ต้นเปรี้ยวทำไมอะต้องใส่ต้นที่ต้นหวานเรายังคิดเลยก็ว่าคนรุ่นใหม่เขาจะมีน้อยก็คือเขาไม่ฟังก็คงคิดว่าทฤษฎีใช้ได้ทุกอย่างแต่อย่าลืมต้องมาดูมันข้างหน้าแต่มันจะมีหลังงานมันเป็นยุคพิษก็คือคุณคิดเป็นแต่พื้นฐานคุณจะต้องไม่เอาเปรียบคนไม่ถึงเราเพิ่งมาคนแรกไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้คือขอบคุณการฝันคนที่คุยตรงนี้นะผู้สาวคนไหนแปลว่าเขาต้องมีวิธีคิดต้องมีการอบรมเขาจึงได้แค่เราคิดขึ้นนั่นเองนะคะว่าเราอยากได้โมลูกมาเป็นสัตว์แต่ว่าแค่เราแค่อยากไปทำหมันฝาดไม่เสียตังค์แต่บังเอิญก็ได้เป็นหมอก็คือความคิดมันสำคัญมันจำเป็นใช้คำว่ายุคก็แล้วกันยุคโน้นกับยุคนี้อย่าเรียกว่าคนละยุคนะอย่าให้เชื่อมกันอย่าลืมเป็นขาดตรงนี้มัน2,000กว่าปีเนาะอันนี้มันเพิ่งปีนี้เกิดขึ้นมันอยู่เปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะจะเอาความคิดเดิมที่ว่าชุดความคิดเดิมมาใช้นะผมคิดว่ามันคงไม่ได้เพราะกฎการเปลี่ยนแปลงมันนี่เวลาเปลี่ยนแปลงแล้วยุคสมัยก็ต้องมีการปรับในรูปแบบใดๆซึ่งมันจะคิดแทนใครไม่ได้หรอกโอเคไหมแต่เราเข้าใจที่มันผ่านมาเพราะเราเกิดอายุขนาดนี้เป็นผู้รวบรวมประสบการณ์โอเคนะ
มาถึงตัวเราใช่ไหมครับเราก็จะสองด้านเลยยุคโน้นด้านโน้นยุคนี้ด้านนี้ก็ต้องปรับตัวเข้าอยู่ในทุกยุคให้มันทันให้มันอยู่ได้มันถึงจะไม่มีคติต่อไปเลยไม่รู้นี่คือลักษณะของลุงคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจยุคโน้นกับยุคนี้เนี่ยนั่นคือประโยชน์เราเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ปรับตัวอยู่ได้ทุกยุคเพราะว่าโดยเนื้อแท้โดยโทษทีโดยขออนุญาตพูดว่าสันดานได้ไหมเนี่ยได้ค่ะโดยสันดานดิบเขาก็ไม่เคยทำลายตั้ง20 กว่าปีรู้จักกันมานี่นะเห็นไหมครับเขาก็ไปมาอย่างนี้วันนี้ก็จะแต่งสวยมาเหมือนกันไม่เราต้องทำตามเวลาเราอย่าไปอายนู่นทำไมฝรั่งเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยเราต้องเทียบกับประเทศที่เขาเป็นสากลนะเพราะถ้าเขาเป็นสากลปุ๊บแสดงว่าทุกชนทุกอย่างมันเท่ากันหมดอาชีพการดูถูกคนหรืออะไรมันไม่มีไงใช่ไหมคะเราก็มองมุมนั้นเมืองไทยเนี่ยหมอเนี่ยเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่เมืองนอกไม่ใช่ค่ะคนทำธุรกิจชาวไร่ชาวนาอันนั้นคือกระจอกมากยิ่งคนทำงานแบงค์นี่กระจอกเลยคือเราต้องดูประเทศที่เขาจะเดินแต่เราไม่ได้ไปดูหมดทุกอย่างอันนี้ค่ะเราจะได้คิดว่าคนเราไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวมันอยู่ที่สมองท่านไม่เคยยอมรับว่าประเทศนอกเจริญเพราะท่านไม่เคยรับเลยเพราะกับเมืองไทยเจริญไม่เราต้องมีธรรมะอยู่ในใจธรรมะตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่เมืองนอกเมืองนอกเล่ห์หัวหน้าใครว่าเจริญไม่เชื่ออ้าววัตถุนี่เข้าไปแต่นั่นจิตใจคือบ้านเราเนี่ยพ่อท่านมา30 กว่าปีท่านสอนท่านทำตามพ่อท่านอะไรก็เจริญแต่เราต้องมีความคิดเป็นของเราเองด้วยถ้าเราไปฟังเขาหมดเนี่ยหนูฟังคลิปที่ผู้ชายคนนี้เขาพูดนะคะเกี่ยวกับพระเยซูถามว่าคือหนูดูบัญญัติ10 ประการเหมือนกันพระเยซูเหมือนกันแต่หนูมีความคิดอีกแบบนึงคือผู้นำทางจิตวิญญาณหรือผู้นำทางพระเยซูก็ยังไม่ได้เป็นอาราหานะตอนนั้นนะเป็นอาราหานี่นะเพราะท่านบอกจะเป็นแค่พาณาคามีถ้าเป็นพ่อท่านอะพ่อท่านไม่แม่คือตึงกังเห็นแบบนั้นหรอแนวไม่ไปถามอาจารย์แนวไม่ไปมันจะกลายเป็นนอกตัวเราเองเกินไปไม่ใช่ค่ะไม่ไปไม่ใช่อันนี้มันเรคคอร์ดไม่ไปนะเอาไว้ในถกอยู่ในจุดที่ไม่มีเรคคอร์ดใช่ไหมฮะไม่ท่านรู้ฉันก็รู้ฉันก็อยู่มา30 กว่าปีอะไรถ้าผมฟังผมอยู่ตรงกลางเนี่ยผมจะฟังเพื่อแชร์ผมจะมีความคิดในการแชร์อยู่ตรงกลางระหว่างเนื้อคนในสันดานดิบผมเนี่ยมันประหลาดเหมือนกันนะฮะมันมีครั้งนึงเที่ยวกับเราไม่ฟังประมาณ2:00 กับ 3:00ผมเสร็จรายการยุ่งผมตอนดึกผมขับรถกลับบ้านก็มันกินนิสัยกินข้าวต้มไปแวะร้านข้าวต้มในระหว่างนั้นนะฮะก็คนเขานั่งกอดมีอยู่แล้วโอเคไหมเขาก็ทะเลาะกันคว้าไม้เนี่ยมาไม้หน้าสามจะใส่ประกอบผมลงจากรถฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นโอเคไหมนี่ก่อนนี่ภาพนะผมไม่ห้ามเงี้ยอยู่ในท่ามกลางของไม้นะเนี่ยขอเถอะครับยกมือไหว้ขออย่าเลยเนี่ยผมก็ลักษณะสุดท้ายเขาก็หยุดไปหยุดไปปุ๊บมานั่งกินผมก็นั่งกินร่วมผมจ่ายเสร็จสรรคือลักษณะเนี่ยผมจะเป็นคนอย่างนั้นไม่อยากจะเห็นใครทะเลาะกันไม่อยากให้ใครเห็นก็ต่อว่ามันเป็นสันดานเลยแต่เอาเถอะมาถึงท่ามกลางที่เราเกิดทุกวันนี้ผมก็ถือว่าผมก็เป็นคนเช่นนั้นอันนี้มันเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เห็นเป็นฉันไม่อยากให้มันเกิดมันเป็นโมเดลของความคิดอันนี้โอเคไหมเป็นโมเดลนิดๆเนี่ยฮะจะมีผลเยอะมากเลยว่าวิ่งเข้าไปได้ยังไงกำลังใส่กระตังต่างๆอย่างเงี้ยขอทีก็ให้ทีซะใช่ไหมครับใช่ไหมครับรู้สิเราคือใครอย่างเงี้ยคือเราเป็นเด็กความโมโหของคนเอาเป็นว่ามันหยุดทับตรงนั้นได้ผมกลับมามองตัวเองเอ้ยเราคือใครวะเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเดี๋ยวค้นหาตัวเองมากยิ่งขึ้นว่ามันคือใครเข้าใจไหมครับที่ไปของคำเราคือใครนี่มันมาที่ไปตรงนั้นค้นหาตัวเองครับใช่ดวงรอบตัวใช่ไหมมันกลับมาเอ้ยเราคือใครวะเนี่ยต่อมาก็เราคือใครวะเนี่ยสุดท้ายมันก็รู้โอ้เราคือใครนะรู้นะวันนี้รู้อะไรจะเนี่ยมาบอกกันทำอะไรได้ก็ช่วยกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับ
ราต้องเผื่อแผ่แบ่งปันเนี่ยมันเป็นสันดานมันเลยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนไม่ได้มีวางโครงวางแผนอะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันก็โอนะถามว่าใครเห็นอาการคือคนขายก็ต้องมานอกจากสองคนนั้นกับคนส่งถ้วยชามขายข้าวต้มก็แค่นั้นเองเพราะมันเดือดแต่ที่ก็มีเร็วทุกที่กำลังจะบอกให้รู้ว่าตัวผมมันเป็นอย่างนี้โมเดลเล็กๆถ้าหากเป็นโมเดลใหญ่ที่นี่อ้าวยกพวกกันมาคนละหมื่นเงี้ยโรยกันถามว่าใครจะห้ามทับตัวนั้นเห็นไหมครับจะห้ามยังไงอ่ะมันต้องพอมีศักยภาพสูงมากนะที่จะห้ามเช่นยุคสมัยก่อนคุณจินดาคาประยุทธ์ครับจำลองเห็นไหมพระองค์ห้ามทับเพียงประโยคเดียวเห็นไหมครับจะทะเลาะกันไหมอะไรสูญเสียแจ้งดาวพี่อาจารย์ใช่ค่ะอะไรสูญเสียความสูญเสียมันไปทั้งหมดแล้วแล้วทะเลาะไปทำไมแค่นี้เองครับจับความประโยคนี้นั่นเองทุกอย่างหยุดหมดมันขึ้นเลยนี่คือจะเรียกว่านี่คือปากกาศิษย์ใช่ไหมคนที่เขามีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมว่าไปนะครับหรือใดๆก็ตามมันได้ถึงหยุดอย่าไปพูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังตรงนี้เนี่ยใครก็รู้ชาวโลกก็รู้โหยพ่อสุดท้ายไม่ใช่ธรรมดาเลยมันก็โอเคนะนี่ก็คือในด้านที่เราเห็นว่ามันโอในรูปแบบสรุปก็คือถ้ามีคนไปหมุนใช่มาห้าถ้ามันเกิดขึ้นสมมติว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เหตุการณ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถามว่าใครจะเป็นคนห้ามตรงนั้นเนี่ยผมมองไม่ออกนะไม่มีเลยนะตอนนี้ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะทีนี้พอเวลามันไม่มีทำไงต่อใช่ไหมมันไม่ใช่หยุดแค่นั้นเราต้องมาให้สิ่งที่มันดีงามกว่าบุคคลบายบุคคลแล้วเนี่ยผมยืนยันว่าบ้านเราดอททีวีทำงานตรงนี้อยู่ทุกวันนี้มีใครอ่านออกบ้างมีใครอ่านพอยต์จะนี้ออกบ้างมีปัญญาที่จะอ่านแอคบุคลิกภาพของลุงหลอดหรือสภาพนี้ออกบ้างนั่นคือเป้าหมายทำไมต้องให้รู้จักรู้จักตัวเองหน่อยนะอย่าลืมอาชีพนะเห็นไหมครับอย่าทะเลาะกันนะบ้านเราก็อยู่ในบ้านเราอย่างนี้นะออกนอกบ้านให้ซ่อมก็ไม่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอยู่จนก็ปลูกฝังโดยวิธีอย่างนี้ผ่านสื่อออนไลน์ที่มันมีให้ใช้กันอยู่เวลานี้แล้วก็ฟังผลว่าได้ถ้าแต่ก็เท่านั้นเนี่ยแล้วช่วยบีบบังใครมาให้ฟังก็ไปตามกระแสคนไหนได้ก็ได้ไปประมาณนั้นครับแล้วก็ถือว่าไปตามลมตามแรงเนี่ยครับเพราะมันเป็นของมันไม่ได้ลงทุนน่ะใช่หลายคนลงแต่คนลงทุนนั่งพูดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เราอย่าบอกว่าลงทุนสิครับถ้าลงทุนมันก็หากำไรอีกแหละเราบอกว่าเรามีเราให้ไม่ดีกว่าเลย ใช่ไหมฮะเรามีเราก็ให้ไปแต่มันผ่านอากาศนะโว้ยผ่านภาษานะวะผ่านแอคชั่นนะไว้เนี้ยก็ดูเอามีหูมีตามีอะไรก็ว่าเนี่ยมันก็จะซึมซับไปรูปแบบพวกนี้เองลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมว่านะแอคของผมเนี่ยรวมทั้งภาษาอะไรต่างๆหมื่นกว่าคลิปผมไม่ใช่น้อยนะแต่ว่ามีประเด็นให้พิจารณาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าหาว่าจับผิดจับถูกพอแล้วนะครับคนเราจับยังถูกมันไม่จบเลยเขาคือเขาเราคือเราดีกว่าเนี่ยเขาเป็นชนิดนายกเขานายขอเป็นชนนั้นรู้เขารู้เขากับรู้เราด้วยโอ้โหมันสุดยอดนายโยมตรงนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับรู้เขาไม่รู้เรานี่ยุ่งเลยนะงั้นต้องรู้เราก่อนตอนนี้โอเคที่ผมพูดเช่นเพราะว่ามันรู้จักกันมานานตัวผมว่าเตะก้นยังได้เลยนี่สำคัญอาจารย์ต้องรู้จิตตัวเราเองแล้วต้องประมาณให้ดีไม่ใช่ว่าไปที่ไหนแล้วต้องเพื่อไปเรื่อยอาจารย์มันจะเกิดเรื่องนั่นเป็นบุคลิกแหละสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะถ้าคุณไม่คุกคีกับคนตายคุณจะไม่รู้หรอกนะคะอาจารย์ใช่ดิฉันเจอสภาวะตรงนั้นถึงมาบอกอาจารย์เนี่ยเราสนใจภาษาอาจารย์เราไม่ได้สนใจที่อ
าจารย์จะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่อย่ารู้ว่าเรารู้คนเดียวคนถึงเท่ากับรู้คนกลางแต่รู้แล้วเจอของจริงไม่เหมือนกันไงฮะอันนี้แม่ไม่ยอมโอ้ค่ะอาจารย์อาจารย์ขอให้ฝากเดี๋ยวไปล้างมืออันนี้แม่เสียอาจารย์บอกขึ้นเรากลัวขึ้นแต่เมื่อก่อนคนบอกว่าขึ้นน่ากลัวแต่ถ้าเราสัมผัสแม่เราอ่ะมันไม่พลังงานการแทนที่จะให้
ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนไปก่อนไปก่อนมาให้เราก่อนThank you.
ปุ๊บ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 เยอะแยะไปหมดเป็นร้อยร้อยเอาแม่มาเขียนเขียนภาษาไทยแม่เอามาเขียนเขียนไหมแล้วเวลาก็จะไม่กดเข้าไปแล้วก็กดแล้วก็เลือกเอาไม่บอกให้คนก็หาให้เรามันหายเพราะว่าไม่ได้กดไว้เน็ตของวันต่อเลยแม่ต่อให้แม่มิสเตอร์เอ็กครับผม18นะครับบ้านแม่ครับต่อของแม่เยอะแยะเนี่ยการพูดเยอะเลยเทปเก่าๆเนี่ยเก่าๆเรามาลงแท้งเลย
ึ้นมาพังบุรีรัมย์ก็กดเขาอยู่พังบุรีรัมย์แต่ว่ามันจะขึ้นมาเต็มเลยอย่าลืมนะกดยูทูบมากดยูทูบกดยูทูบปึ๊กเนี้ยนะแล้วก็กดตรงนี้เจอครับใจจอมก็มีพี่เคียงเจอครับเคียงเขาทั้งไปแล้วกลับครับส่งกลับด้วยครับแล้วก็ทำโดยไม่ได้กดกระปอกด้วยครับเลยมันกบขาวๆนี่นะชี้หางชี้ลงใหญ่ขนาดนี้มากตรงนี้ปึ้งขึ้นมาเลยกดยูทูบไปที่มีถ่ายไปแล้วกดค้นหาตรงนี้ปุ๊บเสร็จมันจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้ค้นหาค้นหาขึ้นมาแล้วกดตึ้งอะไรนี่พอดีเชียวเน็ตแล้วไม่มีแล้วนะหมด
าน